ประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยนะมันล่าหลังเด็กเยาวชนมองไปแล้วมองไปข้างหน้าเขาไม่เห็นอนาคตที่จบไปหยกๆก็ตกงานเป็นหลายแสนคนที่กำลังจะจบก็ทยอยออกไปยิ่งไม่มีอนาคตเด็กเยาวชนรุ่นนี้เขาเริ่มเรียนรู้เรื่องราวทางสังคมในระหว่างที่ประเทศมันเป็นเผด็จการยึดอำนาจ2รอบเขาก็เจอกับระบบอำนาจนิยมที่เข้มข้นมากขึ้นเขาเจอกับบทบัญญัติ12ประการซึ่งมันล้าหลังไม่มีทางทำให้อนาคตทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นได้และระบบเผด็จการมันก็ส่งเสริมระบบอำนาจนิยมในโรงเรียนร่างพรบการศึกษานี่มันต่อเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญชั่วคราวแล้วก็รัฐธรรมนูญปัจจุบันส่วนที่มีปัญหาคือเป็นกฎหมายปฏิรูปกฎหมายปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญปัจจุบันต้องให้สภา2สภาร่วมกันพิจารณาและวุฒิสภาเป็นหลักมีอำนาจค่อนข้างจะมากกว่าส.ส.ด้วยซ้ำทั้งที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเพราะนั้นมันก็จะกลายเป็นการออกแบบระบบการจัดการศึกษาทั้งหมดโดยฝ่ายนิติบัญญัติมันเท่ากับกลายเป็นประชาชนไม่เห็นด้วยผู้สนใจอยากจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็แก้ยากฝ่ายบริหารก็แก้ยากเรื่องที่เป็นปัญหาที่เป็นเรื่องใหญ่มากอีกข้อหนึ่งก็คือการไปทำให้รับรองคำสั่งต่างๆของคสช.ที่ออกไว้เช่นการโยงเข้ากับยุทธศาสตร์ชาติแผนปฏิรูปพอโยงเข้ายุทธศาสตร์ซึ่งมันเป็นเรื่องล้าหลังและปรับยากถ้ามันเป็นการออกกฎหมายโดยระบบที่มันเป็นประชาธิปไตยที่มันมี accountability ต่อประชาชนประชาชนไม่พอใจเปลี่ยนมันได้มันก็จะเป็นแบบหนึ่งแต่ว่าเรากำลังพูดถึงร่างพรบที่มันมีความพิกลพิการผิดเพี้ยนมาตั้งแต่ต้นในช่วงที่โควิดระบาดทำให้เด็กได้รับผลเสียทั้งขาดโอกาสในการเรียนรู้พัฒนาช้าในโรงเรียนบ้านนอกเวลานี้ปิดเรียนเด็กก็อยู่กับชุมชนตกน้ำตายไปเด็กโตหน่อยขี่มอเตอร์ไซค์ตายไปอาจจะมากกว่าเด็กที่ตายจากโควิดในสหรัฐอเมริกาขาดอาหารอีกหลายแสนคนแล้วก็ในนั้นก็คือไปช่วยพ่อแม่ทำงานพ่อแม่ก็ยากจนไม่มีการเยียวยาเสร็จแล้วเขาเลยดึงลูกออกไปจากระบบการศึกษาอีกในขณะที่ประเทศหลายประเทศทั่วโลกเขารณรงค์เป็นเรื่องจริงจังมากที่จะให้เด็กไปเรียนได้ตามปกติให้มากที่สุดคำว่าตามปกติหมายว่าต้องมีมาตรการ New Normal แต่ว่าไม่ใช่อย่างที่ประเทศไทยทำอยู่การบริหารประเทศเนี่ยบริหารโดยขาดความรู้ขาดข้อมูลขาดการรับฟังที่สำคัญคือไม่ต้องรับผิดชอบทางการเมืองและไม่ต้องแคร์ประชาชนมันเป็นรัฐบาลที่มีภูมิต้านทานในตัวเองจากระบบเช่นสว250คนมีสิทธิ์เลือกนายกก็คนอื่นมาเป็นรัฐบาลก็เป็นไม่ได้เมื่อมาเป็นอย่างนี้พอมาคิดเรื่องการศึกษาเขาก็ไม่ต้องแคร์อะไรมากเหมือนกับอีกหลายๆเรื่องที่ไม่ต้องแคร์ว่าจะมีปัญหามากๆยังไงจริงๆถ้าเป็นรัฐบาลปกติที่ไม่มีภูมิต้านทานพิเศษแบบนี้อยู่ไม่ได้แล้วนะเพราะมันเป็นปัญหาเยอะแยะไปหมดการจัดการกับโควิดการจัดการกับเศรษฐกิจการจัดการการศึกษานี่ผิดทิศผิดทางหมดเป็นความเสียหายมหาศาลแต่ว่ารัฐบาลแบบนี้ก็ยังอยู่ได้เพราะว่าเขามีภูมิต้านทานพิเศษคือมีรัฐธรรมนูญเป็นรัฐธรรมนูญที่ร่างไว้เนี่ยมันเป็นเหมือนไฟเซอร์โมเดอร์นา3เข็มเขาเลยมีภูมิต้านทานแต่เป็นภูมิต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล